สองโพสไมฮาร์เรมนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ผู้รับบทเป็นจิงในเรื่องตลก69เดอะซีรีส์ทวิตข้อความตัดข้อน้อยใจแอบเสียดายที่คนดูไม่คอยโฟกัสการแสดงเท่าไหร่ชาวเน็ตจี้ยำเล่นจริงไหมเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่10กันยายน2566 มายธนพรหรือไมฮาเรมนักแสดงสาวอดีตเน็ตไอดอลผู้รับบทเป็นจิงมสาวเพื่อนบ้านหุ่นเซ็กซี่แฟนในายตำรวจอนาคตไกลยอย่างหนุ่มจอนในซีรีส์ เรื่องตลก69 The เ e r i e ดะซรบน Netflix ได้โพสต์บน X ส่วนตัวแสดงความเสียดายที่คนดูส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล่าวถึงการแสดงของไมแต่ส่วนใหญ่ดันไปโฟกัสกับฉากเซ็กบันเลงเพลงรักสุดร้าร้อนเปลื้องท่าน้อยชิ้นโดยระบุข้อความว่าแอบเสียดายที่คนไม่ค่อยโฟกัสการแสดงเท่าไหร่ แต่ก็ธรรมชาติเนื้อมีคนหลากหลายความคิดเราทำหน้าที่นักแสดงให้เต็มที่ก็พออย่างไรก็ตามสาระสำคัญของเรื่องตลก69เดอรซีรีส์ไม่ได้ต้องการเน้นไปที่ประเด็นฉากวาบหิวเป็นหลกักหากแต่เป็นเพียงการให้บทบาทตัวละครภายในเรื่องมีความเป็นมนุษย์เชกเช่นปัจเจกบุคคลมากยิ่งขึ้นว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นความรักโลภโกรธหลงและอื่นๆเหล่านี้เป็นอารมณ์ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วแม้ว่าสาวไมายจะออกมาโพสต์เอ็กซ์ตัดเพราะน้อยใจที่คนส่วนใหญ่มักกล่าวถึงเธอเพียงแค่ฉากบนเตียงเท่านั้นแถมยังมีบางคนโพสต์ตั้งคำถา,ถามถึงเธอว่าฉากอย่างว่านั้นเป็นการเล่นจริงไหมจนทำให้สาวไมแอบรู้สึกน้อยใจอย่างที่โพสต์กล่าวออกไป ทั้งนี้ภายใต้เรื่องทุกข์ก็ยังมีความสุขและกำลังใจจากแฟนคลับและชาวเน็ตอีกหลายท่านที่เข้ามาปลอบสาวไมกันออยอตั้งต่อเนื่องอาทินุ้งไมนี่แวะมาให้กำลังใจแบบตั้งแต่พูดตอนแรกเรว่าคาจิงเริ่มตอนแรกน่ารักกบพอมาตอนท้ายสวิตตลกไปแบบดาร์กโหมด นูมายเก่งมากกบกรรอชมผลงานในเรื่องต่อไปนะคะแต่ก็อย่างว่าแล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบแต่น้องมายเก่งมากกับการสวิตอารมณ์ตนโคจิงได้ขนาดนั้นโอ้มายยมกนะคะแงงในเมื่อตอนแสดงน้องเต็มที่แล้วไม่มีอะไรต้องเสียดายแล้วเก่งมากๆเลยนะเป็นกำลังใจให้นะคะกล้าที่จะแสดงเป็นจิ๋งแล้วยังทำให้จิ๋งน่าสนใจขนาดนี้ ก็คือเก่งมากๆแล้วอ่ะสู้ๆค่ะจากคนที่ดูแล้วตอนแรกตกใจค่ะแต่พอดูไปเรื่อยๆเราว่าจิ๋มในซีรีส์โคตรจะจับต้องได้ในความเป็นมนุษย์ยิ่งซีนสุดท้ายเราเห็นสีหน้าแววตาทุกอย่างแสดงออกชัดมากชอบมากๆนะคะจะรอติดตามผลงานในอนาคตค่ะที่ชื่นชมความทุ่งเทของน้องมายนะคะน้องถ่ายทอดความเป็นน้องจิ๋ได้น่ารัก หน้าฟัดและหน้าอิจฉาเลยทีเดียวการแสดงก็69สุดเป็นตัวละครที่เกินคาดหมายจากหญิงสาวแบวแบลกลายเป็นสาวโหดได้แบบว้าวนะขอให้มีงานปังปังอีกนะคะไม่เก่งมากคะรีสเปคไม่ในฐานะนักแสดงมากๆเลยเป็นกำลังใจให้นะคะ